เคราะห์การเมืองคำถามการเมืองคำถามชนน่านสีแก้วถามแพ้รับบาปยิ่งภาพแห่งรัฐบาลชัดเจนยิ่งเกิดคำถามต่อนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเร่งเร้าและรุนแรงไม่เพียงเพราะการรุกคืบและไหลเข้ามาของ40เสียงจากพรรคพลังประชารัฐและการไหลเข้ามาอย่างรุกคืบของ36เสียงจากพรรครวมไทยสร้างชาติหากแม้การดำรงอยู่ของ71เสียงจากพรรคภูมิใจไทยก็ท้าทายเมื่อคลิปเสียงจากยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังกระหึ่มกลายเป็นไวรัสพลันที่โยงยาวไปยังสองลุงยิ่งร้อนแรงทำไมจึงต้องนายแพทย์ชนน่านสีแก้วทำไมไม่เป็นคำถามต่อคนอื่นในพรรคเพื่อไทยในเมื่อคนที่แสดงการปฏิเสธในการจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐมิได้มาจากนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเท่านั้นแพทองธารก็ประกาศเศรษฐาก็ประกาศหากเทียบความร้อนแรงแล้วน้ำเสียงจากนางสาวแพทองธารชินวัตรทะยานแตะหลักล้านวิวแล้วอย่างสมบูรณ์ปรากฏปฏิกิริยาแม้กระทั่งจากน้องแมวแล้วทำไมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจึงตกที่นั่งหนักหากเริ่มจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ไม่น่าจะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วต้องแบกคนเดียวมองจากภาพโดยรวมทำไมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักทำไมนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักไม่ถูกตั้งคำถามทั้งที่ควรจะรับผิดชอบร่วมมิใช่หรือนี่คือความไม่เป็นธรรมนี่คือสถานะที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วประสบและตกอยู่ในสภาวะจำยอมในทางการเมืองด้วยความขมขื่นเท่ากับสังคมกดดันเฉพาะแต่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วความจริงเหตุผลที่นายภูมิธรรมเวชยชัยนำมาร้อยเรียงก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่เพียงแต่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ของนายภูมิธรรมเวชยชัยหากแต่ยังเพียงพอต่อนางสาวแพทองธารชินวัตรต่อนายเศรษฐาทวีสินทำไมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วต้องเป็นแพะรับบาป เช็คอีกรอบเงินดิจิทัล 10,000 บาทได้วันไหนใครได้บ้างชัดเจนแล้วเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพร้อมเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาททันทีรีบมาเช็คสิทธิ์ได้วันไหนใช้อย่างไรใครได้บ้างเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นทำให้หลายคนย้อนกลับไปดูนโยบายต่างๆของพรรคที่เคยหาเสียงไว้และนโยบายที่โดดเด่นก็คือเงินดิจิทัล 10,000 ที่พรรคเคยประกาศไว้ช่วงหาเสียงเลือกตั้งครั้งล่าสุดด็อกเตอร์เผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ได้แถลงเดินหน้านโยบายนี้แล้วเปิดนโยบายพรรคเพื่อไทยหลังเตรียมเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วเงินดิจิทัล 10,000 คืออะไรปรัชนีนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในช่วง6เดือนจะมีมาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆรองรับด้วยจากนี้ไปคนไทยจะมี2บัญชีคือบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปและบัญชีดิจิทัลวอลเล็ตโดยใช้บล็อกเชนเขียนเงื่อนไขลงไปบนเงินว่าต้องใช้ภายใน6เดือนและรัศมี4กิโลเมตรซึ่งแตกต่างจากแอปป๋าตังโดยมีวงเงินที่ต้องใช้ 560,000 ล้านบาทใครได้บ้างประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปสำหรับประชาชนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราก็จะได้รับเต็มจำนวนไม่หักลดใช้อย่างไรไม่ต้องลงทะเบียนเพราะระบบผูกกับบัตรประชาชนมีเงื่อนไขคือใช้จ่ายในรัศมี4กิโลเมตรแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะภูมิประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดและต้องใช้ภายใน6เดือนสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันแต่หากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันสามารถใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวได้เช่นกันเงินดิจิทัล 10,000 มาจากไหน
อ้างอิงจากเอกสารกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ต้องให้จ่ายเงินตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ที่พรรคการเมืองต้องส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีที่มาดังนี้ประมาณการรายได้รัฐที่เพิ่มขึ้นในปี2567 260,000 ล้านบาทภาษีที่ได้มาจากผลคูณต่อเศรษฐกิจจากนโยบาย 100,000 ล้านบาทการบริหารจัดการงบประมาณ 110,000 ล้านบาทการบริหารงบประมาณด้านสวัสดิการที่ซ้ำซ้อน 90,000 ล้านบาทเงินดิจิทัล 10,000 ได้วันไหนหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นคาดว่าจะเริ่มโครงการได้วันที่1มกราคม2567อัชราพรเปิดใจโอกาสลูกยางไทยกับการไปโอลิมปิกเราไม่มีอะไรจะเสียเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่พูดถึงโอกาสในการเข้าไปเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนักวอลเลย์บอลวัย28ปีได้พูดถึงโอกาสของทีมชาติไทยกับโอกาสในการเข้าไปโลดแล่นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสระบุว่าการแข่งขันในรอบคัดเลือกของโอลิมปิกเป็นการแข่งขันที่ท้าทายและต้องใช้ความพยายามอย่างแท้จริงแต่ว่าเราไม่มีอะไรจะเสียเราต้องทุ่มเททุกอย่างเพราะเป็นโอกาสแรกของเราและถ้าเราทำสำเร็จก็หมายความว่าเราจะได้ไปโอลิมปิกเราไม่มีอะไรจะเสียเราเป็นรองแต่เราแค่ต้องสนุกกับมันโชว์การเล่นที่ดีที่สุดแต้มต่อแต้มแมตช์ต่อแมตช์เพื่อผลประโยชน์ของเราเองเรารู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันยากแต่เราจะช่วยเหลือกันและกันให้ได้มากที่สุดส่วนตัวแล้วกดดันน้อยลงมากๆหลังจากเห็นการจับสลากก็คิดแค่ว่าเราไม่มีอะไรจะเสียเราต้องลองและใส่สุดตัวและถ้าเราทำสำเร็จมันก็จะเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกเราแต่ถ้าไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ไม่ใช่แค่ในตอนนี้แต่มันอยู่ในจิตใจว่าเราต้องพยายามฉันไม่ได้เชื่อว่าการที่ได้ไปโอลิมปิกจะเป็นเพียงอย่างเดียวที่กำหนดความสำเร็จของพวกเราแต่แน่นอนว่าการได้ไปโอลิมปิกถือเป็นเกียรติสำหรับเราถ้าทำสำเร็จนั่นหมายถึงรางวัลของพวกเราถ้าเราทำได้ดีก็คือการตอบแทนในสิ่งที่เรารอคอยและวางแผนเอาไว้และมันก็คงตรงกับความพยายามของนักกีฬาที่ลงทุนลงแรงในทัวร์นาเมนต์แต่หากเราไม่สามารถทำไม่ได้ก็ไม่ได้หมายว่าอาชีพนักกีฬาของเราล้มเหลวสำหรับทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกถูกจับให้อยู่ในสายซีร่วมกับโปแลนด์อิตาลีสหรัฐอเมริกาเยอรมนีโคลอมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนียแข่งขันระหว่างวันที่16 ถึง 24 กันยายนนี้